สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมของทนสิทธิ์ในตำนานเขี้ยวหมูตันเขี้ยวนี้จะตันถึงลากฟันเลยนะครับส่วนมากเขี้ยวที่ไม่ตันนะครับเขาจะนำเขี้ยวมาแล้วตัดนะครับตัดให้เหลือแค่ส่วนที่ตันแล้วเขาจะถักเชือกหุ้มไว้นะครับหรือเลี่ยมเงินครอบไว้นะครับอันนั้นเป็นเขี้ยวไม่ตันนะครับแต่นำมาหลอกขายเป็นเขี้ยวตันนะครับเขี้ยวนี้เขี้ยวตันถึงโพงเลยนะครับออกมาจากรากฟันเลยนะครับถือว่าเป็นของหายากมากนะครับส่วนมากจะนำเขี้ยวหมูยาวๆนะครับจะมาตัดแค่ส่วนที่ตันแล้วก็มาหลอกขายนะครับว่าเป็นเขี้ยวตันจะเห็นเป็นรอยตัดเลยนะครับพอตัดบางทีก็ใช้เชือกลงรักถักเชือกหุ้มไว้นะครับไม่ให้เห็นรอยนะครับถือเป็นเครื่องรางแต่โบราณส่วนมากจะมีในกลุ่มนายพรานเป็นเครื่องรางทนสิทธิ์เชื่อกันว่าเด่นด้านคงกระพันชาตรีฟันแทงไม่เข้าป้องกันศาสตราวุธเป็นเลิศซึ่งเป็นของหายากมากวิธีดูเขี้ยวนะครับถ้าของแท้นะครับจะตันเลยนะครับจะมีโพรงปราสาทฟันนะครับที่มาหลอกขายกันนะครับส่วนมากจะเป็นตัดนะครับเขี้ยวไม่ตันตรงนี้จะเป็นโพรงเข้าไปครับพอเป็นโพรงเขาใช้เขี้ยวยาวๆนะครับนำมาตัดแค่ส่วนที่ตันตรงนี้จะเป็นรอยตัดเลยนะครับใช้เลื่อยตัดนะครับและอาจจะเลี่ยมเงินทับไว้หรือถักเชือกคุมไว้นะครับจะไม่เห็นเป็นโพรงปราสาทฟันแบบนี้นะครับนี่ตันยันรากฟันเลยนะครับพวกที่ถักเงินเลี่ยมไว้นะครับส่วนมากจะเป็นเขี้ยวไม่ตันนะครับจะเป็นเลี่ยมเงินหุ้มตรงนี้นะครับวันนี้ก็พามาชมเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์นะครับของคนสมัยเก่าถือเป็นของอาถรรพ์ไม่ต้องปลุกเสกเลยนะครับสามารถนำติดตัวบูชาได้เลยวันนี้ก็พามาชมเขี้ยวหมูตันเพียงเท่านี้นะครับ
สวัสดีครับ